สวัสดีครับคลิปนี้มีไอเดียการใช้งานลวดสลิงมาฝากนะครับหลายๆคนจะมองว่าลวดสลิงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างตัวจริงอย่างเดียวจริงๆไม่ใช่นะครับเราสามารถประยุกต์ใช้ในบ้านได้ใช้ในการเกษตรได้ใช้อะไรก็ได้นะครับหลายๆคนก็จะติดภาพของการใช้เชือกแบบนี้นะครับเชือกแบบนี้ซึ่งแบบเนี้ยโดนแดดโดนฝนแป๊บเดียวก็ขาดแป๊บเดียวก็เสื่อมสภาพแล้วนะครับแล้วก็แบบนี้เป็นเชือกไนลอนก็เป็นที่นิยมนะครับแต่ว่าสำหรับงานหนักๆจริงๆแล้วต้องตากแดดตากฝนทนเนี่ยแล้วก็ทนแรงดึงเยอะๆเขาอาจจะรับไม่ได้นะครับผมก็เลยมีไอเดียของการใช้ลวดสลิงมาฝากนะครับคลิปนี้เป็นไอเดียง่ายๆนะครับหลายๆคนอาจจะคาดไม่ถึงซึ่งมือใหม่แน่ๆแหละอย่างผมด้วยคนหนึ่งซึ่งคาดไม่ถึงก็ไปหาข้อมูลมาให้นะครับบังเอิญไปเจอวิธีการใช้งานที่เขาคุยกันในอินเทอร์เน็ตผมก็เลยลองมาประยุกต์แล้วก็คิดเองนะครับว่าจะทำในลักษณะไหนก็ปรากฏว่าเอ๊ะถ้าคิดไปคิดมามันก็ต้องตัดนะถ้าซื้อมาเยอะมันลำบากกับเราเครื่องตัดก็ไม่มีแล้วจะตัดยังไงนะครับผมก็เลยลองดูว่าจะมีวิธีไหนบ้างที่เราสามารถที่จะไม่ต้องตัดนะครับแล้วก็ไปเจอวิธีที่สั่งซื้อมาพอดีเลยนะครับพอดีกับการใช้งานเราก็ต้องวัดก่อนปกติแล้วเนี่ยถ้าเราต้องการสัก3เมตรนะครับเราก็เอาเชือกแบบนี้นะครับไปลากยาวจริงๆลากจุดที่ต้องการจริงๆว่าระยะเท่าไหร่แล้วก็เผื่อไว้สักประมาณ50เซนนะครับหรือเมตรหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็ตัดมาอย่างตรงนี้เนี่ยผมเผื่อมาเรียบร้อยนะครับผมตัดมาซื้อมา3เมตรนะครับพร้อมใช้งานตัวนี้จะเอาไปทำเป็นราวตากผ้าแล้วก็รัดต้นไม้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อเราได้ความยาวพอดีโดยไม่ต้องตัดเองนะครับเราสั่งจากร้านเลยนะถ้าต้องการ3เส้นเราก็สั่ง3ออเดอร์เราก็จะได้3เส้นมาโดยที่ไม่ต้องตัดพร้อมใช้งานนะครับหลังจากนั้นสมมุติว่าเราต้องการเอามาทำเป็นราวตากผ้านะครับหรือทำเป็นเชือกดึงต้นไม้ไม่ให้ต้นไม้ล้มหรือเอาไว้แขวนอะไรก็แล้วแต่นะครับก็มีไอเดียเราก็ซื้อสายยางแบบนี้เห็นไหมครับตอนแรกคงสงสัยเหมือนกันว่าจะเอามาทำไมใช่ไหมครับผมก็มีซื้อสายยางแบบนี้มาประยุกต์ใช้นะครับซื้อติดว่านไว้เลยนะครับผมก็เอามาใส่แบบนี้ถ้าใส่ลักษณะนี้นะครับแล้วก็ขึงลวดสลิงก็จะเป็นราวตากผ้าได้แขวนอะไรก็ได้นะครับกันน้ำได้นะครับกันน้ำด้วยท่อยางสลิงเราก็จะไม่โดนน้ำไม่ขึ้นตะไคร้นะครับจริงๆเขาไม่เป็นสนิมนะเขาสามารถทนอยู่ระดับนึงได้นะครับสลิงถูกออกแบบมาแบบนั้นนะครับแล้วก็เราก็จะมีซื้อน็อตขันสลิงแบบนี้มีขายในร้านเดี๋ยวผมจะแนะนำร้านไว้ให้ลองเข้าไปดูนะครับสำหรับคนที่ได้ไอเดียแล้วก็เอาไปทำตามต้องการเลยนะครับต้องการระยะเท่าไหร่ต้องการขันอะไรก็ได้นะครับซึ่งหลังจากได้ปลายนะครับสมมุติแบบปลายแบบนี้นะครับนี่นะเราก็ขันง่ายๆเลยนี่นะครับขันติดนะนี่คือน็อตข้อขันสลิงนะครับเนี่ยเราก็ขันจะซื้อกี่ตัวก็ได้ขันแล้วแต่คุณนะครับคุณก็ประยุกต์ใช้เองผมเอาไอเดียมาฝากนะครับแบบนี้แล้วอีกฝั่งนึงก็ขันแบบเดียวกันเราสามารถเอาอะไรมาพาดตรงนี้ก็ได้นะครับซื้อท่อยางแล้วก็ซื้อสลิงมาให้เหมาะนะครับสลิงมีความหนามีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ3มิล4มิล5มิลหรือใหญ่กว่าแล้วแต่คุณจะชอบเลยคุณวัดความหนาก่อนสั่งซื้อนะครับถ้าเกิดเป็นขนาดเล็กเนี่ยนะครับก็สามารถใส่ท่อเล็กได้พอดีแต่ท่อนี้มันอาจจะเล็กไปหน่อยอันนี้เป็นท่อออกซิเจนปลานะครับผมเอามาโชว์ในคลิปเท่านั้นเองก็อาจจะเป็นท่อใหญ่กว่านี้นิดนึงก็ได้นะครับสั่งแบบนี้มาใช้งานแบบง่ายๆเลยนะครับเอาไอเดียมาฝากแล้วก็ซื้อมารัดต้นไม้ไม่ให้ต้นไม้ล้มนะครับมีหลายอย่างเลยมีการประยุกต์ใช้เพียบเลยนะครับนึกว่าไอเดียนี้อาจจะมีหลายๆคนที่เป็นมือใหม่อาจจะคาดไม่ถึงอาจจะยังตัดสินใจไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะต้องใช้เครื่องมือในการตัดอะไรทำนองนี้นะครับจริงๆก็เข้าร้านช่างเลยนะครับไปให้ช่างตัดให้ก็ได้ร้านเหล็กก็ได้ที่เขาขายสลิงนะครับก็ซื้อแบบนี้มาทั้งเซตเลยมาใช้จริงๆเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นช่างหรืองานช่างหรืองานก่อสร้างใช้เราในบ้านเราก็ใช้ได้ง่ายๆนะครับลองมาดูความสามารถในการรับน้ำหนักบ้างนะครับคอลัมน์แรกเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางคอลัมน์สุดท้ายเป็นหน่วยเป็นกิโลนะครับอย่าง3มิลลิเมตรเนี่ยสามารถรองรับน้ำหนักถึง588กิโลซึ่งสูงมากนะครับสามารถประยุกต์ใช้ได้อีกเยอะมากเลยนะครับเอาไอเดียมาฝากเผื่อจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมช่องไอทีประจำบ้านนะครับสำหรับคนที่อยากได้ไอเดียเพิ่มมีข้อสงสัยแล้วก็อยากถามนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยเดี๋ยวผมจะมาตอบให้ทุกคำถามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับที่เสียเวลารับชมสวัสดีครับ